นั้นเขาก็จูบฉันเลยแกจูบไม่พอรัวแล้วเปียแตกเลยคะตอนนั้นอะค่ะเปียไม่แตกมีทิชชู่คือเมื่อคืนมันโอ้ขี่ม้าโอ้ขี่ม้าไหมคะแม่ตอนนั้นถ้าขี่ม้าคงไม่ย้ายจังหวัดอะค่ะเพราะโดนม้าขี่ค่ะเพราะโดนม้าขี่ค่ะอาชีพหนึ่งที่อย่าทำนะทุกคนฟังออร์แกไนเซอร์เพราะว่าจัดงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องเคลียร์เรื่องดาราเคลียร์เรื่องแขกเคลียร์เรื่องทุกอย่างค่ะและเคลียร์นักข่าวด้วยค่ะแล้วนักข่าวจะสบายจะมานักข่าวมาถึงปั๊บโวยวายค่ะแล้วก็ด่าค่ะสุดฤทธิ์สุดเดชครับสวัสดีป้าเตือนสุดแดดสวัสดีค่ะป้าเตือนไม่แพ้ค่ะจะเปิดตัวแล้วค่ะว่าป้าตือเนี่ยคือตัวท็อปของวงการเลยในการเที่ยวหรือในการอยู่บ้านในการแบบสรรพสิ่งวงการบันเทิงต้องรันด้วยป้าตือเท่านั้นเป็นเด็กเรียบร้อยไม่จริงค่ะนี่ล่าสุดเพิ่งไปเล่าหนูอยู่ไหนสั่งอะไรไหมคะนี่อ่ะจะสั่งเลยพี่หนูกินครั้งแรกในชีวิตนะแฟนฝรั่งเนี่ยสอนให้กินจินโทนิกเมนูแรกในชีวิตเลยคือตอนนั้นนี่คือแบบเราอะตอนเป็นเด็กเราก็เรียนอยู่โรงเรียนจีนเราอยู่ที่ลำปางหลังจากนั้นเนี่ยพอเรียนเสร็จปั๊บมันต้องเท้าความยาวแกอยากจะฟังหรอถ้าเกิดเอาฟังนะถ้าเกิดว่าแกอยากจะฟังเรื่องฉันแกต้องแบบมีประมาณ80 EP โทษนะคะผัวเยอะเหรอคะหรือ เอางี้นะฟังนะวันนี้เนี่ยทีมงานในนี้30คนนะยืมมือยืมเนี่ยไม่พออุ๊ยโทษนะคะไหว้พระทำบุญที่ไหนที่ลำปางคะกินน้ำสวดมนต์ผู้ชายแน่นอ่ะแต่ว่าค็อกเทลแรกค็อกเทลแรกฟังนี้คือมันต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนว่าแรกสุดเนี่ยฉันน่ะอยู่ลำปางฉันก็เรียนโรงเรียนจีนแล้วเรียนโรงเรียนจีนเสร็จแล้วแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนสหะไปเจอหนุ่มเป็นรุ่นพี่อีกโรงเรียนนึงคือความสัมพันธ์ตอนนั้นน่ะมันเหมือนป๊อปปี้เลิฟแกเข้าใจป่ะก็ไปเรียนหนังสือแล้วเค้าเนี่ยก็ขับรถไปรับไปส่งทุกวันเอาไม่รู้เหรอคะว่าผู้ชายชอบไม่รู้อายุ14ว่าเวลาเรามีเรื่องแบบว่าเกิดคนนู้นคนนี้มาหาเรื่องเขาจะไปชกต่อยเราเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กผมเปียแล้วตอนนั้นมีเปียไหมคะแบบผมผีปีศาจร้ายมาไหมคะตอนนั้นไม่มีผมวิญญาณเห่าแล้ว1ปีอยู่กับเขาเธอก็คือไปทานข้าวด้วยการเข้ามาทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่เจอกันแล้วปรากฏว่าเขาก็ชวนไปเที่ยวบ้านก็ไปบ้านเขาก็นอนก็เตียงเดียวกันทั้งคืนอะคะตลอดนอนยังไงคะมีไก่ขาไหมคะไม่เอาหมอนข้างวางว้ายผมยาวเปียสวยเลยคือไม่มีอะไรกันคือเขาก็เป็นคนน่ารักอ่ะพี่เล่ามาเลยค่ะพี่ค่ะเออมาแล้วนี่พี่ค่ะอุ๊ยอร่อยเลิศเนาะทำให้นึกถึงผัวฝรั่งคนแรกผัวที่แบบว่าเป็นความลับแต่วันนี้จะไม่เป็นไม่ผัวฝรั่งเก่าโทษนะแม่ผัวเยอะจังผัวเยอะจังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอออ่ะเอาตอนนี้ลำปางนี้สัญญาต่อหน้ากล้องพูดแต่แม่วันนี้ลูกแจ๊กกะลีนจะไม่โกรธจะไม่ด่าแม่จะไม่ขิงแม่จะเล่าให้เธอฟังเนี่ยมันอาจจะทำให้เธอแบบว่าจบรายการนี้เธอกินไซยาไนด์เลยวายโอ้โหหมุนขอดัดจริตนิดนึงแม่หลังจากนั้นก็1ปีก็อยู่ด้วยกันก็ไปเรียนหนังสือก็คือป๊อปปี้เลิฟแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความรักแบบที่ต้องการจะมีการร่วมกิจกรรมวันดีคืนดีมีเพื่อนเขามาจากเมืองนอกค่ะเป็นแบบว่าลูกครึ่งมาถึงปั๊บก็มาอยู่ด้วยกันในที่ลำปางอยู่ด้วยกัน3คนก็ไปมาขี่ม้าไหมคะแม่ตอนนั้นถ้าขี่ม้าคงไม่ย้ายจังหวัดอะค่ะเพราะโดนม้าขี่ค่ะก็เที่ยวด้วยกันอยู่1อาทิตย์ค่ะก็เที่ยวไปมาเขาก็เทคแคร์เพื่อนเขาไอ้เรานี่ก็เป็นแบบว่าก็ไปเที่ยวด้วยค่ะจนวันสุดท้ายอีตาเพื่อนเนี่ยชวนฉันบอกว่าเออยูวันนี้ยูไม่ต้องกลับบ้านหรอกไปเที่ยวบ้านเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้บอกที่บ้านว่าเออวันนี้ไม่กลับบ้านนะแกคืนนั้นเขากอดฉันนะวิ ปรากฏว่าเขาก็จูบฉันเลยแกเขาก็จูบฉันเลยแกเฮ้ยฉันก็หลบแกฉันโดนจูบครั้งแรกตอนอายุ14จูบไม่พอรัวแล้วเปียแตกเลยคะตอนนั้นนะคะเปียไม่แตกมีทิชชู่ที่สุดของจูบร้อนแรงแบบชูในตาค่ะจูบไปแล้วเราก็เหลือบเห็นว่าแบบมันทำอะไรกันมาอย่างเงี้ยวันดีคืนดีฉันไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่บูบาตกกลางคืนฉันก็เลยชวนเขาไปบ้านคือเมื่อคืนมันโอ้หรอมันดีมากโอ้ก็เลยเดินไปบอกผัวเก่าว่าเลิก
จริงเหรอจริงแล้วฉันก็ย้ายไปอยู่กับคนนี้เลยแล้วคบกันไปปีหนึ่งไม่เคยทะเลาะกันคือเป็นคนอยู่กับผัวไม่ชอบทะเลาะกับผัวเลยสักคนตอนนั้นจำได้เลยว่าฉันไปทำงานเสม็ดเสร็จแล้วฉันก็กลับมามาถึงปั๊บเจอผัวเออก่อนเฮ้ยสบายดีจู่ปั๊บมองตาเฮ้ยเห็นชู้มาในตาเขาเห็นชู้ในหัวเขาชู้เขาใส่เสื้อโซดาสีเขียวแล้วเป็นหน้าตาคนนี้จริงปะเนี่ยจริงไปฉันก็เลยบอกเขาว่ายูมีชู้เขาบอกรู้ได้ไงฉันบอกไปชู้กับคนนี้เขาบอกเขาร้องไห้เลยเขาบอกใช่แม่ต้องเป็นคนมีของแล้วนะแล้วฉันก็เลยบอกเขาว่าโอเคไม่เป็นไรใจเย็นนะอย่าร้องไห้หยุดเก็บของออกไปเลยจริงเหรอจริงฟังนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ต้องเล่าค่ะมีผัวค่ะแต่ถ้าใครมีคนมาจีบมีสามีแล้วแต่ถ้าอยากจีบเชิญเก็บไปสต๊อกมีคนนึงเป็นในแบงค์ลูกค้าคนนี้แหละจิ้มเอาเลยเอาเลยลดนะแม่เนาะมันมีเรื่องช้ำหลักที่สุดที่แม่ตือบอกว่าแค้นมากจนเอามาลงไอ้ไก่แบงค์นี่แหละรอเอาแม่ที่เอามาให้นางแบบแต่งหน้าแบบเป็นคลายยิ่งร้องไห้เนี่ยฟังนะอิมพีเรียมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วทำโชว์โชว์มันมี3รอบโชว์รอบ1ผ่านอ้าวเธอมาทำไมอ่ะตายเลยมึงเดินมากับใครเนี่ยเดินมาปั๊บประจันหน้ากันห่างกันเนี่ยค่ะนี่เป็นชู้กันหรือเปล่าเนี่ยหรอเขาบอกว่าเออถ้าเป็นชู้แล้วจะมีอะไรป่ะไม่มีอะไรเธอไปนั่งก่อนนั่งฟอลโล่ไอ้ฉันโชว์ฉันจะเริ่มละแล้วอีนี่ก็บอกว่าจัดโชว์รอบ2เสร็จรอบ3พอรอบ3เสร็จอีแป๊ดมึงฟังนะรอบ3นี้แต่งหน้ากูขอไปแก้ใหม่หมดมึงเอาอายไลเนอร์นี่นะสีเงินนี่นะกี่ตาให้ร้องให้ทุกคน300คนนางแบบเป็นใครอิงโชว์ให้ฉันเพราะผัวกูมีชู้ จบโชว์นางก็บอกว่าเธอจะไปไหนฉันบอกว่าเธอหยุดนะ เดี๋ยวฉันกลับบ้านเองเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันไปกับพี่เขาคนรถขับได้บ้า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 ตั้งสติ1 2 3ออกจากเอ็มโพเรียมปั๊บหิวข้าวซุปเปอร์ไปซุปเปอร์ก่อนกูไปเซ็นทรัลลาดพร้าวมีโบโชตกอยู่ที่พื้นค่ะขายคอนโดซื้อคอนโดเลยภายใน3วันฉันจะย้ายเข้าหลังนี้เลยหลังนี้เลยเพราะว่าจะเลิกกับมันหาที่อยู่ใหม่ขาดใจจังเลยแต่เจอเรื่องเพศมันแบบแซ่บที่สุดโทรหาเพื่อนเลยบอกมึงไปโทรหาแม่เล้าเดี๋ยวนี้นะหาเด็กที่หน้าตาอย่างนี้แล้วบอกมันว่าเริ่มปฏิบัติการ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้ขอแบบนี้เลยมาคืนนั้นที่โรงแรมจัดเที่ยงคืนเขาโทรมาหาฉันสามีเก่าโทรมาเธอเป็นไงอ่ะเธออยู่บ้าจะมางอฉันบอกหยุดข้อ1ฉันซื้อบ้านใหม่แล้วข้อ2ฉันโทรไปบอกแม่เธอแล้วว่าฉันเลิกข้อ3ฉันคิดว่าฉันติดใจเรื่องเพศกับเธอแต่ว่าฉันเลยทำวิธีนี้1 2 3 4 5ด้วยกันไปบ๊าบๆๆกับเด็ก By the way เด็กสนุกกว่าเธอรอดลุดอ่ะเล่าเรื่องประสบการณ์ในการทำงานตุยคาแคทวอล์กมาแล้วนี่มันจริงหรือเปล่าคะไม่ตุยที่บอกว่าโดนบีบคอค่ะไม่โอ้ยตายละข่าวลืออ๋อฉันรู้แล้วล่ะอยู่วงการบันเทิงเนี่ยที่มันพังทุเรศเนี่ยก็เพราะแม่ลูกสาวนี่แหละทำไมล่ะคะใส่ไข่ค่ะไม่จริงค่ะก็ตอนนั้นอยู่ด้วยกันค่ะคือเล่าเลยมันมีหลายคดีอะแกคดีที่แบบว่าพอจะแชร์เป็นประสบการณ์ได้ไหมคะฉันก็ไปเปิดตัวให้น้องนางเอกลูกสาวเหมือนกันแหละน้องมันก็บอกว่าแม่หนูจะเปิดตามธุรกิจครั้งแรกในชีวิตโอ้จำได้แล้วตอนนั้นแฟนคนนั้นน่ะเป็นพระเอกอีกคนนึงเอ็มโพเรียมชั้นสองประเดี๋ยวเลื่อนจำได้เลยแล้วแกบอกว่าแม่มาหลบตรงนี้หลังจากโดนกระชากคอแม่เล่าก่อนแล้วแหละเธอคิดดูวางแผนดีๆฟังนะฉันก็คุยกับแม่น้องเขาแม่น้องเขาก็โหไม่หยุดฉันต้องไปซื้อของร้านดีออค่ะเพื่อเอาแม่เขาไปเก็บมันมีข่าวอะไรบางอย่างอยู่ที่แบบประทะกันแม่ไว้ที่ร้านดีออแล้วก็ให้คนเฝ้าส่วนฝ่ายผู้ชายกับกลุ่มญาติค่ะฉันก็ต้องไปซื้อของร้านหลุยส์วิตตองพักทางนี้ก่อนนะคะโอ้ด้วยความเป็นดาราแล้วก็จะไปอยู่ร้านอื่นไม่ได้เคลียร์ทุกอย่างกับอีลูกสาวนางเอกเนี่ยก็เคลียร์กันเรียบร้อยก็ต้องคุยกันก็ต้องลงทุนกันคิดดูกันแล้วกันแล้ววงเล็บทำฟรีอุ้ยตายแล้วโทษนะเธอเพื่อนฉันโทรมาค่ะบอกว่าชื่อ from คนสักกี้ฝนอ๋อพี่ฝนฮัลโหลสวัสดีค่ะเวียนหัวเหมือนกันนะแม่รถม้ามาแล้วค่ะเนี่ยดูสิชีวิตรถม้าต้องอยู่กับคนอย่างเงี้ยเข้าใจยังไข่มึงอะแหละแม่เล่าต่ออ่ะเข้าใจมาแยกร่างดีออกกับหลุยส์วิตตองแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างสมมติลืมไปว่ามีพี่สาว
อาชีพหนึ่งที่อย่าทำนะทุกคนฟังออร์แกไนเซอร์เพราะว่าจัดงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องเคลียร์เรื่องดาราเคลียร์เรื่องแขกเคลียร์เรื่องทุกอย่างค่ะและเคลียร์นักข่าวด้วยค่ะแล้วนักข่าวก็จะสบายจะมานักข่าวมาถึงปั๊บโวยวายค่ะแล้วก็ด่าผู้ค่ะไม่ใช่หนูนะคะหนูไม่กล้าด่าแม่แยกร้านแล้วล่ะคิดดูว่ามันต้องลงทุนอ่ะหลังจากนั้นเริ่มงานปั๊บเชิญมาทุกอย่างเรียบร้อยสวยงามหมดจบกำลังสัมภาษณ์หลอดอยู่ในเหตุการณ์อีลูกสาวถือไมค์กันสลอนแล้ววันนั้นนักข่าวอยู่ประมาณเกือบ200ไมค์ช็อตที่แบบว่าถ่ายรูปรวมคิดว่าไม่มีอะไรแล้วถ่ายรูปน้องนางเอกเรียบร้อยถ่ายรูปทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมันคือทุกครั้งเนี่ยคือจะต้องมีการสัมภาษณ์ค่ะแล้วเขาต้องการจะสัมภาษณ์คู่ก็พามาเลยพามาคู่แล้วอ่ะมาคู่แล้วอยู่ๆมีมือมากระชากคอไปเซิร์ชดูภาพเหตุการณ์แล้วเบลอหน้าคนกระชากด้วยมือก็คือว่าเล่าให้ฟังก็เป็นพี่สาวอะไรเงี้ยเขาแบบเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าข่าวก็ตกใจกันก็แบบว่าเซฟแหล่งข่าวเนาะแม่มานี่นะหนูเซฟไปทีนี้ก็เซฟแหล่งข่าวข่าวค่ะเซฟชีวิตกูค่ะใช่แบบว่าแม่มานี่ก่อนให้ไปซ่อนหลังมันอ่ะอีกวันนึงเราก็เคลียร์กันก็จบก็ไม่มีอะไรกันเราก็ถือว่าจบรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดคือน้องเขาต้องทำธุรกิจเราก็ต้องซัพพอร์ตใช่ไหมคะมันก็คือแค่นี้เราก็เคลียร์กันแล้วเรื่องในบ้านเขาก็ต้องให้เขาไปเคลียร์กันเองก็มันก็จบแค่นี้แสดงว่าทุกวันนี้แต่ทั้งหมดแล้วทำไมคะหนูเหรอคะแม่โยนมาอีกแล้วอ่ะมันเป็นคนให้เลือกไม่จริงค่ะหนูชาติดูอยู่นั่นแหละโอ้ยแม่เมื่อไหร่จะมาแม่เอามาเถอะแม่เอามาเถอะแม่แต่หนูเป็นคนเซฟแม่นะคะหนูช่วยนะคะคือฉันเลือกความซอโซวันนั้นเกิดจากอีลูกสาวนรกนี่แหละที่สุดวินตัวแม่เกือบตุยทะเลาะกับช่างเหรอแม่ช่างแต่งหน้าเหรอไม่ใช่ช่างฉากแม่ทะเลาะกับช่างดีไซน์ฉากคือน้องเขาอะมาทำแฟชั่นวีคปกติน้องเขาก็จะทำเซตแบบว่าทำเซตทำดีไซน์ของหัวว่าถ่ายภาพนิ่งแล้วพอดีมาทำแฟชั่นวีคก็ต้องพูดตรงๆว่าแฟชั่นวีคมัน1ชั่วโมงห่าง1ชั่วโมงมันต้องจบแล้วมันปรากฏว่าน้องอ่ะเขาด้วยความที่เขาอาจจะแบบว่าวางแผนมาอีกแบบนึงไอ้เราก็แบบว่าเราไม่ได้เป็นคนดีลดีไซเนอร์เป็นคนดีลแต่ไปถามดีไซเนอร์ดีไซเนอร์บอกว่าหนูไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเขามาทำฉากให้มึงได้ยังไงอ่ะดีไซเนอร์ก็ไม่ยุ่งอ่ะสไตลิสต์ก็ไม่ยอมยุ่งอีกเราก็เลยต้องไปเคลียร์เราก็ต้องไปเคลียร์ว่าพี่เอานี้นะฟังนะพี่ผนังอ่ะให้ทำได้พื้นเนี่ยไม่มีเวลาแล้วมันต้องหมดแล้วเพราะพี่กินเวลามาแล้ว2ชั่วโมงครึ่งโชว์อื่นเนี่ยคืนนี้ไม่ต้องเดินตี4หรอมันก็ไม่ได้ก็ไปเคลียร์เขาก็หงุดหงิดปรากฏว่าคุณพี่ค่ะเขาเดินมาถ่ายรูปกูปั๊บหรอเขาก็ไปบอกว่าอย่าให้กูเจอข้างนอกนะมึงกลัวตายกลัวตายจริงหรอยิ่งมันก็ด่าเราเลยอ่ะเราก็บอกอ้าวอะไรอ่ะทำไมอย่างนั้นรปภ.ก็มาทีนี้ตำรวจมากันในเต็นท์เต็มไปหมดรปภ.ฟังนะ10คนบล็อกอยู่ข้างหน้าฉันตำรวจนอกเครื่องแบบต้องมายืนอยู่อีกประมาณ10คนเพื่อป้องกันการชกต่อยแล้วระหว่างที่การเผลอเขาก็เดินเข้ามาอีกบอกว่าเดินเข้ามาว่ามึงระวังดีๆมึงระวังดีๆโอ้ฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรช่างมันโอเคใจเย็นๆอีตือทำโชว์เสร็จกูก็นั่งทำโชว์ไปจนเสร็จโชว์2โชว์3โชว์4โชว์5เสร็จตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าจะเดินกับหลังเต็นท์แบ็กสเตจลูกน้องทุกคนมาบล็อกฉันหมดเลยบอกว่าไปทางด้านหน้าเดี๋ยวไปลงไอ้ฉันก็ไม่รู้เรื่องฉันจะกลับบ้านฉันจะเดินออกไปหลังบ้านแล้วฉันจะไปกินข้าวมันไก่ก็มีใครอุ้ยห้ามกันหมดทุกคนกูก็เป็นอะไรกันเนี่ยพวกมึงไปปล่อยกูอยู่คนเดียวนี้ใครเข้ามาใกล้กูเกิน5เมตรกูจะเอาเรื่องแล้วนะดับประตูข้างหลังเต็มเอ๊ะไก่กลางถนนมันมีรถขนของนี่ว่ะไอ้นี่อ้าวมันยืนเดินไปหามันเลยเดินเข้าไปคนก็วิ่งมากรูยศมันก็มองพี่เอาไงก็ต่อยเธอหน้าเต็นฉันก็เลยบอกว่ามึงจบปะเออถ้ามึงจบกูจบเออมึงไม่จบกูต่อให้มึงยาวไงเออมันบอกว่าจบครับพี่มึงฟังนะกูไม่ได้โกรธมึงเลยนะลูกนะเองอ่ะเป็นคนที่เข้ามาทำงานในนี้กูเข้าใจว่าความเครียดมันมีแต่มึงอย่าทำอย่างนี้นะลูกนะมันไม่ดีอย่างนี้ก็บอกว่าก็เคลียร์กันตรงกลางถนนมันก็จบครับผมขอโทษครับผมก็มันก็ยกมือไหว้เราก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไหว้หรอกมันเป็นการทำงานเป็นปัญหาเรื่องการทำงานแต่ดีไซเนอร์มึงไม่จบกับกูทำไมอ่ะเรียกมาอบเลยเขาบอกว่าดีไซเนอร์ไปจ้างมันมาแต่มาสตอเบอร์แหล่อินดีไซเนอร์ก็ยกขบวนกันมาทั้งสไตลิสต์ทั้งแบบครอบครัวเลยมาปั๊บกูจังสั่งอบเลย
การทำงานมันมีระบบมันมีระเบียบมันมีกฎของมันเพราะฉะนั้นอยู่ไม่ต้องกลัวไอไม่ต้องกลัวฉันถ้าทำอะไรผิดนะอย่างมากสุดคนเรายกมือขอโทษ10นิ้วเนี่ยทำให้ชีวิตคนเรารอดตัวถูกป่ะขอโทษซอรี่ไม่เสียตังค์มึงก็จบแล้วเคลียร์แล้วยกเว้นแกยกเว้นแกแม่ความพยาบาทมันคือของหวานขอชนได้กับแม่แม่เล่ามันมากโอ้กระชากคอยังมีอีกรอบสองแต่ตอนนี้ไม่กระชากคอกระชากผมสีทองหนูว่ากระชากแต่ว่าวันนี้ได้พูดคุยกับแม่ตือแบบว่าเต็มอิ่มมากยังไม่พอทำไมคะอยากตอบภาค2ภาค3ภาค4ละค่ะถามความรู้สึกดีกว่าค่ะวันนี้ที่ป้าตือได้มาออกรายการสุดฤทธิ์สุดเด็ดกับพี่แจ็คเกอรีนนะคะรู้สึกไงบ้างคะเอาความจริงเอาความจริงคือมาทำไมสนุกอันนี้พูดจริงๆคือแจ็คเกอรีนเนี่ยจริงๆเวลาอยู่ข้างนอกเวลาทำงานเนี่ยเขาจะไม่ใช่อย่างนี้เลยนะเขาจะเป็นคนที่แบบเงียบนิ่งแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่แบบว่ารุ่นน้องเกรงใจเพราะเด็กคนนี้เก่งแล้ววางตัวดีแล้วคือไม่มีข่าวเสื่อมเสียโอ้ยขอบคุณแม่ตือมากเลยโอ้ยจบแล้วทับไปฉีดยาแล้วแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่ตือด้วยจริงๆเพราะทราบว่าแม่ตือเนี่ยคืองานยุ่งมากยังอุตส่าห์มาออกรายการเล็กๆโอ้ยไม่เลยรายการหนูน่ารักให้ชวนด้วยลูกชายวันนี้ต้องขอขอบคุณใครคะโดมาบาร์นะคะอยู่ที่เจริญกรุง44นะคะใกล้โรงแรมแชงค่ะมาที่นี่ได้เพราะว่าฝรั่งแน่นมากนะคะจองก่อนก็ได้นะคะ0932695615นะคะขอบคุณทุกคนนะวันนี้ให้มาค่ะเธอได้สาระหรือเปล่าอ่ะได้แม่สนุกกระตายโอ้ไม่เงียบเลยจริงหรือเปล่าจริงเลิศแฮปปี้เนาะขอบคุณทุกคนนะคะ